สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใส Channel ก็ได้มีเพจ Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะครับเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใส Channel ได้แล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใส Channel นะครับและก็วันนี้มาพบกับเกม Roblox ในแมป Player Extinction นะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะสำหรับเกม Roblox เนี่ยก็คือPlayer Extinction เนี่ยจริงๆมันเข้ายากนะสำหรับมือถืออ่ะมันไม่เหมือนกับของ PC นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มือถือเล่นยากขึ้นนะโอเคสำหรับประวัติของมันนะครับสำหรับเจ้า Diplodocus นะในเกม Path of Titan ก็ยังไม่มีนะเพราะงั้นผมจะเล่าประวัติของมันในเกม Roblox เลยคอยาวตัวนี้ก็คือ Sauropod ขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในยุคจุลัสสิกตอนกลางถึงตอนปลายนะอยู่ในช่วง54ถึง52ล้านปีก่อนนะครับก็คือเป็นยุคเดียวกับอันโลซอรัสนะก็คือศัตรูธรรมชาติของมันก็น่าจะเป็นอันโลซอส่วนขนาดตัวของมันเนี่ยก็คือจะมีความยาว 25-27 เมตรนะครับและอาจจะตัวโตได้ถึง33เมตรได้นะครับความยาวนะไม่ใช่ความสูงและก็น้ำหนักก็จะมีอยู่ที่ 17-25 ตันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากเลยโอเคถ้างั้นเราก็มาเลือกกันดูนะครับเรามาเลือกวัยของมันนะว่าเรามันสามารถให้เลือกได้ว่าเราจะเล่นวัยไหนอะใช่ไหมตัวนี้คือวัย Adult และก็ Sub Adult แต่ละวัยก็คือเป็นวัยของมันอะตัวนี้คือวัย Teen ก็คือวัยรุ่นนะวัย Teen แต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มฟาร์มตั้งแต่จูวีนั่นแหละเท่าที่ผมเล่นมาตัวนี้เป็นจูวีนะครับไม่รู้ว่าเลือกได้หรือไม่ได้แต่ว่าผมจะเริ่มฟาร์มตั้งแต่จูวีเลยโอเคงั้นมาเริ่มผจญภัยกันเลยนะครับตอนเกิดมาเป็นจูวี่อ่ะตัวของเราก็จะตัวเล็กประมาณนี้เลยตรงโน้นมีดิโพโดคัสเหมือนกับเราด้วยแต่ว่าผมจะไม่ให้ใครเลี้ยงนะเพราะว่าผมยังเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นที่หายไปนานเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะเพราะว่าผมไปเล่นเกมอื่นนะครับก็คือถ้ามีเวลาบ้างก็ไปเล่น Path of Titanเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงร้องครับเสียงแต่ละเสียงนะก็คือจะมีเสียงร้องอยู่3เสียงเท่านั้นนะเสียง A แล้วก็ F แล้วก็เสียง B อ่ะเสียงก็จะไม่ค่อยดังมากเดี๋ยวกดทอดก่อนเฮ้ยกดไม่ติดแล้วเนี่ยเดินเร็วแล้วท่าทอดก็คือท่าเดินเร็วนะครับเป็นท่าเดินไวนะเดี๋ยววิ่งไปหาที่ฟาร์มก่อนนะตอนนี้เรายังตัวกับเปียกเลยอย่างเล็กอ่ะดูหน้าตาดิคือแทบจะเล็กกว่าโพรงหญ้าได้เลยเนี่ยหญ้าที่เป็นท่าประดับเนี่ยส่วนท่าโจมตีก็จะเป็นฟาดหางกับเตะนะครับเฮ้ย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 อย่าวิ่งมาทางนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลังจากที่ตายไปเมื่อกี้นะครับก็มาเกิดตรงนี้นะมันทำไมมันคล้ายกับที่เดิมจังอะไม่รู้ใช่ไหมบ้าจริงคนกำลังรีวิวไดโนเสาร์อะวิ่งไล่ฆ่ากันวิ่งมาที่ผมเฉยเลยแล้วก็ตายแบบตายแบบไม่ทันตั้งตัวคือสำหรับท่าโน้นท่านี้ก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับให้ความรู้นะเพราะว่าผมยังเล่นเล่นPath of Titan เอ้ยไม่สิเล่นPlayer Extinctionยังไม่เก่งอ่ะแต่ตอนนี้ผมเล่นรหัสที่มี Diplodocus เนี่ยก็คือไม่ใช่รหัสผมนะเป็นรหัสน้องในดีดนะครับก็คือรหัสของช่อง Black Bat คนที่ถูกเรียกว่าไอโตคีวายนะครับโอเคตรงนี้มีอาหารให้กินเยอะนะแต่ว่าผมจะวิ่งหาน้ำก่อนน้ำต้องมาก่อนนะไม่งั้นเราจะหิวตายตอนเป็นจูวี่เนี่ยก็คือน้ำค่าน้ำค่าอาหารเนี่ยลดเร็วมากเดี๋ยววิ่งไปข้างหน้าดูนะครับเผื่อจะมีแอ่งน้ำให้นะ
โอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีตัวเยอะจังเมื่อกี้ข้างหน้าผมก็เห็นอยู่นะมันเป็นคลองน้ำแต่มันมีตัวแต่ตอนนี้ผมมาทางนี้ก็เจอน่ะทุกคนเห็นไหมอยู่มุมโน้นเลยกำลังกินน้ำอยู่แต่ตอนนี้น้ำของเราลดเยอะแล้วถ้าไปทางอื่นเนี่ยไม่รู้จะกินน้ำทันไหมจำเป็นต้องเสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะมาซุ่มดูในภูมิก่อนเผื่อมันจะวิ่งหนีถ้ามันวิ่งหนีเราก็ลงตรงนี้เลยเดี๋ยวหาภูมิดีๆซุ่มก่อนอ่ะเอาตรงนี้เลยซุ่มอยู่แถวนี้แหละไม่งั้นเราจะหิวน้ำตายซะก่อนเนี่ยกินอาหารโชว์เลยก็ไม่ได้โชว์นะแต่ว่าเรากินอาหารไปด้วยบางทีมันอาจจะมีเสียงนะครับอาจจะมีเสียงของการกินด้วยนิดนึงถ้ากินอาหารของมันก็จะประมาณนี้นะวันนี้ผมจะมาเล่นให้ถึงเอาให้ถึงวัยรุ่นไม่รู้จะได้ไหมโอ้ยทำไมรู้สึกกระตุกเนี่ยกินอาหารอยู่เฉยๆรู้สึกจู่ๆก็แหลกขึ้นอ่ะคือเวลาเข้าเกมมันเข้ายากมากครับสำหรับพายเอ้ยกินชันนะเป็นของมือถือนะเข้ายากจริงๆอ่ะถ้าใครเล่นในมือถือก็น่าจะเข้าใจนะครับบางทีก็ค้างอยู่หน้าจอสีดำไปเลยอ่ะแต่พอเข้ามามันก็พอเล่นได้อ่ะแต่มันจะกระตุกบ้างนะครับรู้สึกว่ากินเนื้อตัวนั้นมันจะไปแล้วเมื่อกี้นี่กินเนื้อแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเพราะว่ามันมองไกลๆมันมองไม่ออกในที่สุดเราก็ได้กินน้ำแต่ทำไมร้อนขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องการเรื่องความร้อนเนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อครั้งก่อนที่เล่นแพ็คคีเนี่ยผมตายเพราะว่าร้อนตายอ่ะแต่ก็มีน้องๆมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าให้หาถ้ำอยู่แต่ตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังเฮ้ยโตขึ้นอีกขั้นแล้วเป็นวัยอะไรเลยทีนี้เดี๋ยวนะกดทอดก่อนผมไม่ได้ดูค่าเติบโตนะเมื่อกี้ก็ยังเป็นวัยจูวี่อยู่นะถ้าให้ตัวเป็นอดัลก็ใช้เวลา101นาทีก็คือ1ชั่วโมงกว่าแต่ตอนนี้ยังเป็นจูวีนะครับก็คือจูวีขึ้นมาอีกขั้นเอ้ยเดี๋ยวกินน้ำต่อกันร้อนก็ร้อนหิวก็หิวอะไรจะทรหดขนาดนี้เนี่ยก็คือผมพูดต่อเรื่องเมื่อกี้นะตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังหาถ้ำไม่เจอเลยไม่รู้ว่าถ้ำมันอยู่แบบไหนในที่แบบไหนนะเดี๋ยวผมจะพยายามหาถ้ำอ่ะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากแต่เติมน้ำไปนิดก่อนเติมขึ้นบ้างแล้วเดี๋ยวจะร้อนตายเอาซะก่อนหาถ้ำอยู่ก่อนโอ้ยมาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมันยากอยู่นะคนยิ่งไม่เคยเห็นถ้ำอ่ะเฮ้ยตรงนี้เป็นโพรงอยู่ได้ไหมอ้าวได้นะอ๋อก็คืออยู่ในพื้นที่ร่มเงาแบบนี้ได้ใช่ไหมหายร้อนละเดี๋ยวมากินน้ำต่อผมคิดว่าผมคงต้องไปศึกษาให้มากกว่านี้ละสำหรับพายเอ้ยทิงชันเนี่ยเอาร้อนขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรน้ำหมดท้องแล้วตอนนี้ต้องรีบกินค่าเติบโตของเราตอนนี้มีแค่ 4% นะครับก็คือมันจะเขียนบอกอยู่นะว่าเราต้องฟาร์มให้ฟาร์มในกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราจะโตถึงเป็นอดัลต์ได้กินน้ำก็ช้าเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันตัวใหญ่มากกว่านะคิดว่าแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยอุณหภูมิสูงมากตอนนี้เลือดก็ลดลงเรื่อยๆอ่ะลดลงอย่างไวอ่ะนะเดี๋ยวกินให้บรรเทาท้องเดี๋ยวผมจะรีบไปเข้าไปในถ้ำต่อไม่งั้นจะตายเอาก่อนร้อนตายอ่ะหิวน้ำก็หิวร้อนก็ร้อนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตแบบว่าทรหดมากเลยเอาเดี๋ยวยังไม่หายอ่ะ
เออเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับมันมืดอ่ะเออหายแล้วโออยู่ต้องอยู่ตรงนี้สักพักใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าออกไปเนี่ยก็รู้สึกว่าร้อนขึ้นเดี๋ยวผมต้องอยู่ในนี้สักพักแล้วยังไม่ค่อยรู้ระบบเท่าไหร่อ่ะก็ต้องขออภัยด้วยครับก็คืออารมณ์แบบว่ามาฝึกเล่นให้น้องๆได้ดูอ่ะโอเคกินอาหารไปด้วยเลยเพราะว่าอาหารก็ลดลงเร็วมากอาหารเนี่ยไม่เร็วเท่าน้ำอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆกับอารมณ์โลกความจริงหรือเปล่าก็คือยิ่งร้อนน้ำยิ่งลดเร็วขึ้นอ่ะใช่ไหมตอนนี้ผมกินเมื่อกี้ผมกินน้ำขึ้นมาเหมือนจะครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้ลดลงเกือบหมดละเหลือแค่200เองนี่เราจะเอาไงดีอ่ะจะเดินออกไปเลยไหมแต่น้ำจะหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าเลือดของเราก็ตอนนี้ขึ้นมา 1,200 แล้วนะครับนะเดี๋ยวลองเสี่ยงออกไปดูเพราะว่าน้ำจะหมดแล้วเดี๋ยวหิวน้ำตายซะก่อนวันนี้จะเอาให้ถึงวัยรุ่นไม่รู้จะทำได้ไหมเพราะว่าขนาดตัวจูวี่เท่านี้เนี่ยยังใช้ชีวิตแบบว่าคนลำบากอ่ะเดี๋ยวมากินน้ำตรงนี้ดีกว่าตรงที่เดิมทำไมมันลงไปกินทีไรมันร้อนอ่ะเปลี่ยนที่บ้างโอเคเหมือนอุณหภูมิจะเพิ่มอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่เกินเกณฑ์นะครับถ้างั้นก็กินน้ำต่อไปยาวๆถ้าอุณหภูมิเกินเกณฑ์ก็คือมันจะร้อนเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิจะหยุดแล้วมีร้อนก็ต้องมีหนาวใช่ไหมทุกคนมันมีหนาวไหมในเกมนี้ แต่ว่าตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยเจอคิดว่าจะฟาร์มดิโพโดคัสให้ถึงวัยรุ่นก่อนจะจบ EP มันจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับดิโพโดคัสผมคิดว่าผมจะฟาร์มให้โตเป็นอดัลได้เลยนะเดี๋ยวขยายภาพเข้าใกล้หน่อยโอ้มีครั้งนี้แหละที่ได้กินน้ำแบบอยู่เย็นเป็นสุขบ้างโอเคกินน้ำเต็มท้องแล้วโอ้กว่าจะกินอิ่มได้อะน้ำอะต้องวิ่งวนไปวนมาเข้าถ้ำแล้วก็มากินน้ำอยู่แบบนี้เดี๋ยวหากินอาหารต่อนะครับพวกโพรงยาพวกนี้กินไม่ได้อะนะเดี๋ยววิ่งเข้าไปในโพรงยาป่าใหญ่ดีกว่าอ่านี่ไงสามารถกินได้แล้วอ๋อโพรงนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดิเป็นภูมิยาแบบนี้มันสามารถกินได้โอเคกินให้อิ่มเลยเพราะว่าอาหารมีเยอะก็ถือว่ารอดแล้วนะครับตอนนี้ผมรอดจากความร้อนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือทำอะไรก็ร้อนเนี่ยออกจากโพรงถ้ำไม่ได้เลยกินอาหารให้อิ่มท้องนะถ้าอาหารเต็มท้องก็คือเราจะมีโอกาสที่จะรอดก็เยอะขึ้นนะครับเวลามีตัวนู้นตัวนี้มาไล่เนี่ยอย่างน้อยเราก็มีอาหารอยู่ในท้องอาหารตกท้องค้างท้องเข้าไว้เราก็จะไม่หิวสมมติว่ามันไล่เราอยู่นานเนี่ยก็คือเราก็ยื้อเวลาเพื่อที่จะกินอาหารได้อีกนะครับยื้อชีวิตเราได้นะอาหารแต่ละพื้นที่มันก็มีการหมดด้วยนะครับตามหลอดของมันนะถ้าหลอดนี้หายไปมันก็จะหมดไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าสำหรับกินพืชเนี่ยมันเล่นง่ายมากเลยในเกมนี้แต่กินเนื้อนี่ผมคิดว่ามันเล่นโคตรยากอ่ะนะตอนนี้อาหารเต็มท้องแล้วก็ไปกินน้ำต่อฟาร์มอยู่แบบนี้นะครับทั้งวัน
ถ้าไม่มีตัวอะไรมาแย่งที่เราเนี่ยก็คือเราสามารถอาศัยอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้ยาวๆเลยอะแต่ถ้ามีกินเนื้อมาเนี่ยก็คือเราต้องลำบากหน่อยก็ต้องย้ายที่เกมนี้ถ้ามีแหล่งน้ำนะครับให้เราฟาร์มเราก็จะสามารถโตได้ง่ายขึ้นนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเวลามันโตขึ้นทีไรเนี่ยผมตกใจทุกทีเลยเพราะว่ามันอารมณ์แบบว่ายังไม่ทันตั้งตัวโตปุ๊บขึ้นเลยโอ้เป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่มากครั้งนี้น่าจะเอาตัวรอดได้แล้วเอาเดี๋ยวกะจะกดทอสทำไมไปร้องเนี่ยกดไม่โดนเลยทอสไม่ใช่เสียง A เอาอีกแล้วไปร้องเสียง A ตลอดเลยไม่รู้นักล่าอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเอาอะอ้าวทีกดใส่เสียง A ไม่ร้องอะไรเนี่ยให้ฟังเสียง F ไปด้วยเลยก็คือให้ฟังเสียงร้องไปด้วยนะครับตอนที่มันโตขึ้นแล้วเสียง B อ่ะตอนนี้โอเคยังกดทอสไม่ได้นะครับตอนนี้เอาให้ติดก่อนได้ยังได้แล้วเดี๋ยวกินน้ำให้เต็มท้องต่อเลยตอนนี้ก็ถือว่าโตขึ้นอีกขั้นแล้วนะครับและก็น่าจะเป็นวัยรุ่นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัวขนาดตัวนี้คือตัวโคตรใหญ่แล้วตอนนี้น่าจะเอาชีวิตรอดจากนักล่าได้แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของดิโพโดคัสมันแรงนะเดี๋ยวผมดูช่องค่าเติบโตก่อนตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นเรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับภารกิจของวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ